بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباقيل ومن يعبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพซึ่งผมเองก็ต้องเรียนบอกตรงๆนะครับว่ายังไม่เคยโทรศัพท์พูดคุยกันเพียงแต่ว่าที่ได้มีโอกาสมาบรรยายที่นี่เนื่องจากได้มีการติดต่อน้าชายก็คือฮัจญีสมานสุขประเสริฐหรือสมานพม่านนะครับแล้วก็ได้ผ่านภรรยาเขาอีกทีหนึ่งซึ่งผมเองก็เป็นหลานชายของฮัจญีสมานวันนี้ก็มาด้วยกันแล้วก็บอกตรงๆว่าไม่เคยบ้านหลังนี้เนี่ยไม่เคยเข้ามาหรอกครับเคยแต่เข้ามาสอนหนังสืออยู่ตรงในช่วงตรงกลางๆซอยนะครับเคยไปสอนเคยไปบรรยายตรงโน้นแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมเองก็คุ้นหน้าคุ้นตาหลายท่านเพราะว่าผมเองเคยไปสอนที่ซอยสะเลมัดนะครับมีบางญาญาภรรยาของท่านแล้วก็หลายๆคนที่ได้เคยไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องราวของอันอิสลามกันที่นั่นนะครับแต่โดยผมเองนั้นเนี่ยต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าในหน้าที่หลักของผมเองก็อยากจะเรียนบอกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านทราบว่าทุกวันนี้นะครับก็เป็นมุดัรริสเป็นเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษานะครับลูกบังยายานะอิบนี่ก็เป็นลูกศิษย์ผมนะครับทุกวันนี้เรียนอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะแล้วก็โรงเรียนก็อยู่ที่พัฒนาการ20แยก7อันนี้ก็เป็นที่ทราบของพี่น้องบางคนอยู่แล้วแล้วก็คนตลาดเอี่ยมก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมบ้างเพราะเนื่องจากเช้าๆเนี่ยเคยมาขายปาต้มโกอยู่หน้าบ้านฮัจญีสมานสุขประเสริฐแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยคือช่วงปีนี้เนี่ยผมเลิกไปแล้วนะครับเนื่องจากภาระเกี่ยวกับในเรื่องของการสอนที่โรงเรียนอิสลามอนุสรมันมากขึ้นความรับผิดชอบมันมากขึ้นก็เลยต้องเอาเรื่องที่เป็นหลักของเราก่อนแล้วก็ค่อยว่าเรื่องอื่นๆที่หลังนะครับก็เลยเลิกจากการมาทำมาหากินอยู่ที่ตลาดเอี่ยมในช่วงเช้าเอาละครับพี่น้องนี่ก็เป็นการเกริ่นนำให้พี่น้องได้รู้จักผมในเบื้องต้นนะครับผมเองชื่อกุดซีภาษาอาหรับนะครับกุดซีไม่ใช่กุรซีนะครับคำว่ากุดซีเนี่ยถ้ากุรซีเนี่ยแปลว่าบัลลังก์หรือแปลว่าที่เขาแปลกันทั่วไปก็คือแปลว่าเก้าอี้นะครับแต่ว่าชื่อผมเองก็ชื่อกุดซี่นะครับนามสกุลพันธ์ประเสริฐชัยนะครับอันนี้ก็แนะนำเบื้องต้นให้กับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับผมเองก็
มีเรื่องของการไปสอนหลายๆที่นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เน้นในเรื่องของการออกบรรยายมากนักผมเน้นไปในเรื่องของการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ออกบรรยายเป็นอาชีพหลักอาชีพจริงๆที่ทำงานอยู่ก็คือเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเสียมากกว่าใช้ระยะเวลาอยู่กับเด็กตั้งแต่เช้า8โมงเช้าจนกระทั่งถึงบ่าย2โมง5วันนะครับแล้วก็กลางคืนก็ไปสอนเด็กไปแนะนำเด็กที่หอนะครับซึ่งตอนนี้มีเด็กอยู่หอประมาณ70กว่าคนนะครับที่โรงเรียนอันนี้ก็เล่าให้ฟังในเบื้องต้นและผมเองเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับทางเจ้าภาพเพราะว่าทางเจ้าภาพบอกว่าให้มาตัฟซีรซูเราะห์อัลวากีอะห์คือในซูเราะห์นี้เราต้องเรียนบอกกับพี่น้องก่อนว่าในซูเราะห์วากีอะห์เราจะใช้เวลาตัฟซีรซูเราะห์อัลวากีอะห์พี่น้องก็คงจะเข้าใจว่าอายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัลวากีอะห์ทั้งหมดมีทั้ง96อายะห์และเมื่อมันมี96อายะห์เนี่ยแล้วการที่เราจะตัฟซีรหรือการที่เราจะอธิบายอัลกุรอานให้หมด96อายะภายในคืนนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะตัฟซีรหรืออธิบายอัลกุรอานให้กับพี่น้องได้เข้าใจนะครับก็ต้องมีการยกตัวอย่างมีการแทรกในข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็จึงอยากที่จะค่อยๆนะครับนำพี่น้องไปสู่ข้อมูลตรงนั้นจะจบอายะที่เท่าไหร่ก็ว่ากันตามเวลาก็แล้วกันโอเคไหมครับตกลงกันก่อนนะครับจะจบกันตรงไหนก็ว่าตามเวลาที่เราได้กำหนดเอาไว้แต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอัลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนมา30วันในผ่านมาในกี่วันครับ29หรือ30เอาละแปลว่า29 29วันเนี่ยเราได้อ่านอัลกุรอานมาทีนี้ถามว่านอกรอมฎอนเนี่ยเราได้อ่านกุรอานมั้ยนอกรอมฎอนเราได้อ่านกุรอานบ้างมั้ยเราได้อ่านอัลกุรอานเฉพาะในเดือนรอมฎอนเพราะอันเนื่องมาจากเราได้ฟังวิทยุเราได้ฟังครูบาอาจารย์สอนว่าเดือนรอมฎอนเป็นชะห์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเพราะฉะนั้นเราจึงมีความกระตือรือร้นเราจึงมีความจริงจังในการอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนแต่พอเวลานอกเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็เอาเก็บเข้าที่ของมันพอนอกรอมฎอนแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หยิบอัลกุรอานมาอ่านพี่น้องครับจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบย้ำซ้ำทวนวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบย้ำซ้ำทวนว่าเราจะทิ้งอัลกุรอานไม่ได้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับพวกเราว่ามันกอรอฮัรฟันมินกิตาบิลลาฮิบุคคลใดใครก็ตามแต่ที่อ่านอัลกุรอานเพียงอักษรเดียวพี่น้องแล้วในอัลกุรอานที่พี่น้องอ่านในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กี่อักษรในซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์กี่อักษรพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะนับอักษรได้เพราะมันเยอะไปหมดแต่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราก็คือว่าใครที่อ่านอัลกุรอานเพียงอักษรเดียวฟะละฮูฮัสนะตุนเขาจะได้หนึ่งความดีวัลฮัสนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาและ1ความดีนั้นเท่ากับ10เท่าทวีคูณนั่นแปลว่าอะไรครับอ่านเพียง1อักษรเราได้ถึง10ผลบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับมีคัมภีร์เล่มใดในโลกมีคัมภีร์เล่มใดในโลกที่พระผู้เป็นเจ้าของคัมภีร์นั้นบอกเยี่ยงอัลกุรอานมีมั้ยไม่มีคัมภีร์พระไตรปิฎกมีเจ้าของคัมภีร์พระไตรปิฎกบอกว่าอ่านคำพีเล่มนั้น1อักษรแล้วได้อย่างกับกุรอานบอกนะมีไหมไม่มีแต่อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอ่านเพียงอักษรเดียวเท่ากับได้ถึง10ผลบุญลาอะกูลูอาลิฟลามฮัรฟุน
นบีบอกว่าฉันไม่ได้กล่าวว่าอาลิฟลามเนี่ยคือหนึ่งพยัญชนะนะวะลากินอาลิฟฮาร์ฟุนแต่ว่าแค่อาลิฟตัวเดียวเนี่ยหนึ่งพยัญชนะวะลามฮาร์ฟุนลามหนึ่งพยัญชนะวะมีมฮาร์ฟุนและมีมหนึ่งพยัญชนะแปลว่าถ้าเราอ่านอาลิฟลามมีมเราได้เท่าไหร่ครับเราได้30พยัญชนะพี่น้องครับเมื่อเราได้30ผลบุญพี่น้องแล้วเราจะปล่อยให้อัลกุรอานอยู่ในตู้อย่างนั้นนะครับเราจะปล่อยให้อัลกุรอานวางอยู่บนหิ้งอย่างนั้นใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยเป็นเจ้าของกุรอานหลายๆคนเป็นเจ้าของกุรอานแต่ถามว่าไอ้เจ้าของที่ว่าเนี่ยไปซื้อมาเฉยๆใช่ไหมล่ะเราซื้ออัลกุรอานมาเราก็บอกเราเป็นเจ้าของกุรอานแต่ว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะติยามัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเถอะนะเพราะแท้จริงอัลกุรอานจะมาในวันกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิโดยกุรอานจะให้ความอนุเคราะห์ต่อเจ้าของของมันเจ้าของที่ว่าเนี่ยแบบไหนอ่ะมีตังไปซื้อก็เรียกว่าเจ้าของใช่ไหมกุรอานที่เขาเอามาบริจาคให้เราจากสถานทูตซาอุดีแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านเนี่ยเราเป็นเจ้าของไหมเป็นแต่ถามว่าเอามาเก็บที่บ้านซื้อมาแล้วเอามาไว้ที่บ้านเป็นเจ้าของจริงแต่เราได้อ่านไหมไม่ได้อ่านไอ้คำว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่ามุสฮับที่เราไปหยิบมาอ่านเนี่ยจะเป็นของมัสยิดเราไปที่มัสยิดมุสฮับไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ของเราแต่เราหยิบมุสฮับขึ้นมาอ่านการที่เราหยิบมุสฮับขึ้นมาอ่านนบีบอกนั่นแหละท่านน่ะคือเจ้าของกุรอานคำว่าเจ้าของที่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานผู้ที่อ่านอัลกุรอานและคนที่อ่านอัลกุรอานจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่เขาอ่านอัลกุรอานแปลว่าอะไรครับแปลว่ากุรอานจะช่วยเขาในวันกิยามะห์กุรอานจะช่วยเขาในวันกิยามะห์พี่น้องครับที่บ้านอ่านอัลกุรอานกันไหมสามีอ่านไหมภรรยาอ่านไหมลูกๆอ่านไหมอ่านเฉพาะไปเรียนหนังสือแขกตอนเย็นใช่ไหมแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านละอ่านให้ลูกดูไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องตอกย้ำซ้ำทวนผมกำลังมาเน้นว่าต้องตอกย้ำซ้ำทวนมิได้มีการกล่าวตำหนิแต่ท่านพี่น้องเลยแต่ต้องตอกย้ำซ้ำทวนว่าเรานั้นจะต้องเป็นแบบอย่างในการอ่านอัลกุรอานให้แก่บรรดาลูกๆทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงคุณลักษณะแบบนี้แบบที่มีการรวมตัวกันแบบนี้แบบที่มีการเรียนรู้กันแบบนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะมาอิจตะมะอะกอมุนมินฟีไบตินมินบุยูติลลาฮิไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่มารวมในบ้านหลังหนึ่งไอ้ที่ไปรวมกันแต่ละบ้านน่ะทำอะไรพอเวลาทำบุญแล้วทำอะไรก็หันนู่นหันนี่เปิดเพลงนะเสพกันใช่ไหมเปิดนาชีตกันเต็มไปหมดถามว่าอย่างนั้นกับอย่างนี้ต่างกันไหมต่างครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเผลอๆมีบาปด้วยเพราะอะไรครับพอเวลาหันนู่นหันนี่ตำน้ำพริกกันพอเวลาเขามีการทำบุญแต่งงานก็มารวมตัวกันไอ้ที่เผลอๆจะได้บุญกลายเป็นบาปเพราะอะไรครับเพราะมันก็เพลิดเพลินฟังไปกับนาชีตฟังไปกับบรรดาเพลงนาเสพต่างๆที่เอามาเปิดในงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกุรอานเขาเปิดกันไหมบ้านงานแต่งงานเนี่ยน้อยบ้านผมจะบอกว่าน้อยบ้านใช่ไหมน้อยบ้านไม่ค่อยเปิดอัลกุรอานแต่มีไหมมีบ้านที่เขาเรียนรู้บ้านที่เขาเข้าใจเขาก็จะเปิดอัลกุรอานที่บ้านเขาใช่ไหมแต่หลายๆบ้านเมื่อมีการจัดงานแต่งงานแน่นอนเหลือเกินว่าส่วนใหญ่ก็จะเปิดเพลงอาหรับมาเลเปิดเพลงอาหรับลูกทุ่งเปิดเพลงบางทีมีเพลงไทยด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าไอ้อย่างนั้นกับอย่างเนี้ยที่มานั่งเนี่ยต่างกันไหมต่างกันเพราะท่านนบีบอกว่าไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่มารวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมารวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งนะครับมินบุยูติลลาฮจากบ้านต่างๆของอัลลอฮ์อาจจะหมายถึงมัสยิดก็ได้แต
แต่ส่วนใหญ่พอเวลาเราจัดบรรยายกันเนี่ยพอมันมีความจำเป็นจัดที่มัสยิดไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาจัดที่นี่ใช่ไหมเอาละถ้าสถานที่มารวมตัวกันแล้วเป็นสถานที่ที่เรียนรู้ในกิตาบุลลอฮ์ยัจลูนะกิตาบัลลอฮิมาอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์กันวะยะตะดารอซูนะฮูและมาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์นี่ผมเกริ่นนำก่อนที่จะนำพี่น้องเข้าไปซูเราะห์อัลวากิอะห์มาเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมาเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางหุกกลมเอาไว้มาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นข้อใช้ของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานมาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานมาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ในอัลกุรอานพี่น้องครับบางคนต้องยอมรับว่าจนกระทั่ง50 60ตะมัดกุรอานกันหลายรอบแต่ถามว่าเข้าใจไหมในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเราต้องยอมรับว่าคนตะก่อนเนี่ยเน้นเรื่องไหนครับเน้นเรื่องให้อ่านจบหลายๆจบเน้นเรื่องให้ตะมัดอัลกุรอานแต่ไม่ได้เน้นเรียนตัฟซีรอัลกุรอานเมื่อเราไม่ได้เน้นเรียนตัฟซีรกุรอานถามว่าเราจะเข้าใจไหมว่าอัลลอฮ์พูดอะไรเราก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่มีผู้รู้ครูอาจารย์มากมายเขาไปร่ำไปเรียนมาเขาจึงนำเอาความรู้ที่เขาได้รับมาจากบรรดาอุลามะที่อยู่ในอัซฮัดจากบรรดาอุลามะที่อยู่ในญามีอะห์อัลอิสลามียะห์บิลมะดีนะติลมุนัวเราะห์จากในประเทศอินโดนีเซียจากในประเทศกลุ่มอาหรับหลายๆกลุ่มนำเอาความรู้เหล่านั้นมาค้นคว้าตำรับตำราโดยเฉพาะตำราตัฟซีรแล้วก็นำเอาตำราตัฟซีรเนี่ยมาทำการอธิบายให้กับพี่น้องในเมืองไทยได้ฟังพี่น้องครับผมดูคนยุคก่อนคนที่ทันยุคนี้อย่างเช่นอาจารย์ที่ผมทันอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิพานีขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัฟซีรอัลกุรอานอาจารย์ชาฟีอีนภากรก็ตัฟซีรอัลกุรอานนะครับหลายๆท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่เราเห็นอาจารย์เชคอาลีอีซารอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ตัฟซีรอัลกุรอานเป็นคนที่อยู่ในยุคต้นๆหมายความว่าในยุคที่ผมเกิดมาแล้วผมยังทันแกอยู่แล้วก็นำเอาความรู้ที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยสอนให้กับคนบางกอกน้อยสอนให้กับคนแต่ละที่ได้เข้าใจถึงสิ่งที่อัลลอฮ์พูดในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นการมารวมตัวกันในยะตะดารอซูนะฮูไบนะฮุมมาเรียนรู้อัลกุรอานในหมู่พวกเขาทั้งหลายพี่น้องครับสิ่งที่นบีบอกแล้วอัลลอฮ์จะให้คือนัซลัตอะลัยฮิมุสสะกีนะความสงบนิ่งความสุขุมเยือกเย็นจะลงมาประสบแก่พวกเขาทั้งหลายพี่น้องครับเรียนอัลกุรอานจะทำให้นิ่งเรียนอัลกุรอานจะทำให้รู้สึกเยือกเย็นเรียนอัลกุรอานจะทำให้เรามีความรู้สึกสุขุมคัมภีรภาพไม่ใช่เรียนอัลกุรอานเพื่อเอาไปโต้ใครไม่ใช่เรียนอัลกุรอานเพื่อไปทำร้ายใครคำว่าทำร้ายแปลว่าอะไรครับยกอัลกุรอานข่มยกอัลกุรอานเพื่อประณามยกอัลกุรอานเพื่ออะไรเพื่อดูถูกเหยียดหยามของคนอื่นเขาพี่น้องครับนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความสงบความสงบสุขความร่มเย็นจะมาประสบแก่เขาวะกอชียัตฮุมุรเราะห์มะตุและเราะห์มะตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาปกคลุมสถานที่แห่งนี้ณตอนนี้เรามองเห็นไหมในตาเปล่าของเราเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้รอฮ์มัตมันปกคลุมที่นี่เราจะมีความรู้สึกในใจของเราว่าพอเราเรียนศาสนาฟังฮะดีษเราฟังกุรอานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความรู้สึกว่าเรานั้นมีความรู้สึกว่าสงบนิ่งแล้วก็ได้รับความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับต่างกับฟังเพลงต่างกับดูรายการทีวีวาไรตี้ต่างกับการที่เราไม่เสียสละมาในวันนี้อยู่ที่บ้านท่านดูละครได้ครับแต่ละครให้ประโยชน์อะไรกับท่านล่ะท่านดูรายการทีวีให้ประโยชน์อะไรกับท่านล่ะแต่ท่านเสียสละน้ำมันรถท่านเสียสละเวลาของท่านมาฟังในเรื่องของกุรอานนะครับอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงประทานเราะห์มะตความเมตตามาให้แก่พวกท่านทั้งหลาย
วะฮัฟฟัจฮุมุลมาลาอิกะตุและบรรดามาลาอิกะก็จะมาห้อมล้อมสถานที่นี้เอาไว้พี่น้องครับเรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่เราต้องอีมานไหมล่ะเราต้องอีมานเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นเราอย่าดันไปบอกว่าเห็นอัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นตอนนี้อย่าบอกว่าเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราะห์มัตเราก็มองไม่เห็นแต่เราอีมานอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาอยู่ที่นี่มาปกป้องมาห้อมล้อมเราเราก็มองไม่เห็นแต่เราก็อีมานต่อบรรดามาลาอิกะฮ์ที่ได้นำเอาเราะห์มัตมาให้แก่พวกเราพี่น้องครับวะซักะระฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะฮูและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงกล่าวถึงพวกเขาต่อผู้ที่อยู่ณพระองค์นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้แก่พวกเราทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายครับนั่นกล่าวนำแล้วก็เป็นการพูดเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นความสำคัญถึงเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี้นั่นก็คือฟาดีลัตของซูเราะห์อัลวากิอะห์ถามแล้วมันมีฟาดีลัตจริงๆมั้ยฟาดีลัตแปลว่าอะไรฟาดีลัตแปลว่าอะไรครับฟาดีลัตแปลว่าความประเสริฐแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดกันบอกว่าก่อนจะนอนเนี่ยให้เราอ่านซูเราะห์อัลวากิอะห์ถ้าเราอ่านซูเราะห์อัลวากิอะห์แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ยากจนแล้วก็จะนำมาซึ่งริสกีอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่เราเนี่ยจริงไหมพี่น้องครับผมจะอ่านคำอธิบายแล้วก็แปลไปด้วยให้พี่น้องฟังซูเราะตุลวากีอะห์ติซูเราะตุมักกียะห์ซูเราะห์วากีอะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์มักกียะห์ซูเราะห์มักกียะห์กับซูเราะห์มาดานียะห์ซูเราะห์มักกียะห์อย่างนึงประธานที่ไหนครับถ้าพูดถึงเรื่องประธานประธานที่ในนครมักกะแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่มักจะพูดถึงหลักการศรัทธาหลักการอีมานในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าในเรื่องของรุกนอีมานที่เราได้เรียนรู้ไปหลักการฟื้นคืนชีพแล้วก็เรื่องอิลมุลเกบต่างๆซูเราะห์มักกียะห์จะมีลักษณะอย่างนี้พวกเราก็จะรู้กันว่าซูเราะห์มักกียะห์ก็คือซูเราะห์ที่เราเข้าใจได้ว่าประธานที่มักกะห์พี่น้องครับตะกออูฟินยุซอิซซาบิอวัลอิชรีนเป็นซูเราะห์ที่อยู่ในยุซที่27นะครับมีนั่นมุสฮับจากหนังสือมุสฮับที่เราอ่านก็แปลว่าถ้าเราหาซูเราะห์อัลวากิอะห์เราเปิดมาถ้าอ่านภาษาอาหรับเป็นมันจะเขียนบนหัวว่ายุซที่เท่าไหร่ครับ27นะครับ27 28 29 30กุรอานมีกี่ยุซมี30ยุซอย่าไปเกินว่ากุรอานมี31ยุซกุรอานมีกี่อายะ 6,600 กว่าอายะนะครับนี่คือสิ่งที่บรรดานักมุฟัสซิรีนเขาบอกไว้วะอะดะดุอายาติฮาซิตตุนวะติซอูนอายะตันและจำนวนอายะของซูเราะห์วากิอะห์นั้นมี96อายะมี96อายะวะนุซิลัตบะอ์ดะซูริซูเราะติตอฮาและซูเราะห์อัลวากิอะห์นั้นถูกประทานหลังจากซูเราะห์ตอฮาอันไหนมาก่อนตกลงตอฮากับวากิอะห์ไหนมาก่อนตอฮามาก่อนแล้วก็ซูเราะห์วากิอะห์ก็มาทีหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววะกับละซูเราะติชูอะเราะห์แต่ซูเราะห์นี้มาก่อนซูเราะห์อัชชูอะเราะห์นะครับวะตัรตีบุฮาฟิลมุสฮับแล้วก็อยู่เป็นลำดับในมุสฮับเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่56พอเวลาไปเปิดแล้วเนี่ยอยู่ในลำดับที่56พอเวลาอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับนี่เขาบอกไว้แล้วก็ผมก็จะกล่าวแบบสรุปให้ท่านฟังว่าเขาได้บอกว่าซูเราะห์นี้ที่เรียกว่าเป็นซูเราะห์อัลวากิอะห์เพราะอันเนื่องมาจากว่าคำว่าวากิอะห์นั้นอิสมุนมินอัสมาอิยามิลกิยามะเป็นชื่อหนึ่งจากบรรดาชื่อทั้งหลายของวันนะครับวันกิยามะฉะนั้นอัลวากิอะห์ก็คืออัลกิยามะเข้าใจเรื่องนะอัลวากิอะห์นั้นก็คืออัลกิยามะทีนี้เรามาดูฟาดุลุนซูเราะห์อัลวากิอะห์
ฟาดีลัตของซูเราะห์อัลวากีอะห์ที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยมันยังไงพี่น้องครับวะรอดะฟีฟาดลิซูเราะติลวากีอะห์อะดะดุนมินัลอะฮาดีษดออีฟะห์เขาบอกว่าความประเสริฐของซูเราะห์อัลวากีอะห์เนี่ยมีหะดีษดออีฟมากมายระบุว่ามันมีความประเสริฐแสดงว่าอะไรครับหาหะดีษที่มีหลักที่เรียกว่าเป็นหะดีษซอเฮห์เป็นหะดีษที่ถูกต้องที่ยืนยันว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องไม่มีเลยไม่มีเลยฟังให้ดีนะตุสบะตุอันนะกิรออัตตะฮากุลลุไลละกุลละไลละเตนมีการยืนยันว่าการอ่านซูเราะห์วากิอะห์ทุกๆคืนเนี่ยตัมนะอุลฟักรมันจะไปยับยั้งความจนไปยับยั้งความจนแปลว่าอะไรถ้าอ่านแล้วไม่ให้จนน่ะไอ้เรื่องไม่ให้จนเนี่ยพวกเราชอบอยู่แล้วไม่งั้นไม่ซื้อหวยกันตลาดเต็มไปหมดหรอกเพราะหนีความจนกันใช่ไหมล่ะไอ้ที่เราไปหานู่นหานี่กันเพราะหนีความจนเพราะฉะนั้นไอ้ความจนไม่มีใครชอบหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ารู้ว่าซูเราะห์นี้เนี่ยยับยั้งไม่ให้เราจนเนี่ยชอบไหมชอบเพราะเราก็อยากจะรวยพี่น้องครับรวยเงินน่ะไม่ดีหรอกนะรวยสุขภาพน่ะดีกว่ารวยเงินเสียอีกเพราะอะไรครับถ้าเราสุขภาพดีเรายืนอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ได้รุกัวก็ยืนหัวเข่าก็ดีใช่ไหมจะลงสุญูดก็โอ้โหกระดูกกระเดี่ยวที่หลังก็ยืนแล้วสะดวกสบายเพราะสุขภาพเราดีแต่ถ้าไตกีสลายในเลือดสูงถ้าหากเป็นไขมันในเส้นเลือดพอยืนอยู่ไปทำไมบางคนนี้วะคนนี้มันเซเพราะอะไรเพราะมันหมุนไงสายดาหมุนเคยไหมล่ะเอาพอเวลาอายุเยอะๆพอเวลามีกินไขมันเยอะๆพอเวลาไปหาหมอบอกนี่คุณเป็นมุสลิมหรือเปล่าเพราะเห็นอย่างงี้ถ้าผู้ชายอ่ะนะก็บอกเป็นมุสลิมและไอ้ที่มาหาล่ะเป็นอะไรบอกบ้านหมุนผมเคยหมุนไงผมถึงเล่าได้บ้านหมุนหมอบอกแล้วในหูมันอื้อๆไหมผมบอกไม่อื้อไอ้ที่หูอื้อเนี่ยแปลว่าอะไรเขาบอกว่าถ้ามันมีหินปูนในหูแล้วสองข้างมันไม่เท่ากันเขาเรียกอะไรหินปูนมันหลุดนะครับเหมือนกับผู้ประกาศข่าวช่อง3เนี่ยคุณใบเนี่ยตอนนี้นอนโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะหินปูนในหูมันหลุดออกมาหมอต้องยัดกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหูเราไม่ได้อื้อแต่มันหมุนนะวะพอเวลามันหมุนเสร็จแล้วลืมตาไม่ได้ตกลงมีเงินทำอะไรได้ไหมที่กำลังจะบอกเนี่ยมีเงินก็ไปโรงพยาบาลวิภารามไม่ได้ผมอ่ะมีค่าแท็กซี่200ก็ไปไม่ได้มีมากกว่า200ก็ไปไม่ได้ต้องให้คนนำขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นออกจากบ้านนะครับแล้วบ้านผมนี่ไม่ได้เข้าง่ายๆอย่างกับบ้านบางยาที่รถจอดก็ถึงเลยไม่ใช่บ้านผมต้องเข้ารู้ใช่ไหมบางยารู้นะต้องมีอะไรรถเข็นออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องเอาขึ้นมานั่งแล้วเข็นมาขึ้นแท็กซี่นะครับแล้วก็ลืมตาก็ไม่ได้พอลืมตาปุ๊บอาเจียนลืมตาปุ๊บอาเจียนเพราะฉะนั้นสุขภาพดีผมถึงบอกไงว่าดีกว่ามีทรัพย์เสียอีกพี่น้องครับต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับในซูเราะห์นี้เนี่ยนะวะตัจลิบุรริซกะเขาบอกซูเราะห์เนี่ยนำมาซึ่งริสกีฟะกัรวาอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดโอ้โหพอเวลาเจอคนนี้รายงานแล้วก็เราก็มั่นใจแล้วสาวว่าใช่แล้วนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอรออัสซูเราะตัลวากิอะติใครก็ตามแต่ที่อ่านซูเราะห์อัลวากิอะห์ซูเราะห์อัลวากิอะห์ซูเราะห์กิยามะห์นี่แหละใครก็ตามแต่ที่อ่านซูเราะห์กิยามะห์ซูเราะห์อัลวากิอะห์ฟีกุลลิไลลาตินในทุกๆคืนนะครับลัมตุซิบฮุฟากอตุนอะบาดันความยากจนจะไม่ประสบมากับเกิดขึ้นแก่เขาความยากจนจะไม่ประสบแก่เขาพี่น้องครับถ้าเอาตามหะดีษเราก็อยากอ่านแต่หะดีษเนี่ยมันจึงมีนักหะดีษที่เขามาพิสูจน์ว่าหะดีษที่นำมายกเนี่ยมันเป็นหะดีษแบบไหนอย่างไรเข้าใจไหมมันเป็นหะดีษแบบไหนอย่างไรวะฮาซัลหะดีษซานะดูฮูดออีฟุนเขาบอกฮะดีษบทเนี่ยที่นำมายกเนี่ยไปที่ไหนแล้วได้ยินเขายกเนี่ยเขาบอกอ่านวากิอะห์เยอะๆเนี่ยจะไม่จน
่านวากิอะห์เยอะๆอัลลอฮ์จะให้ริสกีได้ยินเขายกบทนี้เนี่ยพี่น้องครับอุลามานักมุฮัดดีซีนเขาบอกว่าซะนะดูฮูดออีฟสายรายงานของหะดีษนี้เป็นไงครับดออีฟเป็นหะดีษที่อ่อนหลักฐานแปลว่าหะดีษเนี่ยไม่ซอแฮก็แล้วกันพี่น้องครับทีนี้เอาแหละคนบางกลุ่มเขาบอกหะดีษไหนก็แล้วแต่ที่มันดออีฟเป็นหะดีษที่อ่อนเป็นหะดีษที่สายรายงานไม่แข็งแรงแต่ท่านนำมาใช้ในเรื่องฟอดออีลุลอามัลเรื่องอะไรครับเรื่องส่งเสริมให้ปฏิบัติการงานที่ดีแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเอามาใช้ได้เขาว่างั้นเถอะพี่น้องครับเอามาใช้ได้แปลว่าเราเนี่ยรู้ดีกว่าอุลามาเสียอีกเรารู้ดีกับผู้รู้ครูอาจารย์เสียอีกเราจึงบอกว่านำเอาหะดีษเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้พี่น้องครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนักหะดีษเขาไม่มาแบ่งนะครับว่านี่เป็นหะดีษซอเฮซอเฮลีดาติฮีซอเฮลีกอยรีฮีใช่ไหมไม่มาบอกแล้วหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟหะดีษนี้เป็นหะดีษเมาดูผมยกตัวอย่างหะดีษเมาดูยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นจะได้เห็นภาพเขาบอกการใส่หมวกโพกสารบันเนี่ยแล้วไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าคนไม่ใส่ถึง70เท่าท่านี้ยุ่งเลยนะบางยานะเนี่ยที่นั่งอยู่นี่ยุ่งเลยใช่ไหมอ้าวที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ยุ่งเพราะอะไรอ้าวอาจารย์บางคนมาบรรยายที่นี่บางคนก็ไม่ได้ใส่อยู่บ่บางคนก็ไม่ได้ใส่เนี่ยตอกียะหมวกใส่ไหมไม่ได้ใส่บางคนเขาไม่ใส่นะเพราะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นชะรอเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นบัญญัติไงเขามองว่ามันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอุรฟเป็นเรื่องตะกอลีดเป็นเรื่องอาดะห์แปลว่าอะไรครับการละหมาดจะซ้อมไม่ซ้อมไม่ได้แปลว่าต้องมีหมวกอยู่บนหัวละหมาดถึงจะซ้อมถูกป่าวถ้าผิดบอกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ได้อะไรคนใส่หมวกแต่ละหมาดดันโอ้อวดถามว่าละหมาดจะเป็นไงถูกรับไหมไม่ถูกรับนะอัลลอฮฺตะอาลาเพราะละหมาดแล้วโอ้อวดแต่อีกคนนึงเนี่ยไม่ได้มีตอกียะห์อยู่บนหัวไม่ได้มีหมวกอยู่บนหัวแต่ละหมาดบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดแล้วตรงตามแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงจะไม่มีหมวกอยู่บนศีรษะแต่การละหมาดของเขาเป็นละหมาดที่ตรงตามแบบอย่างแล้วบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺอีกคนหนึ่งมีหมวกอยู่บนศีรษะแต่ปรากฏว่าละหมาดไม่ตรงแบบอย่างท่านรอซูลเอ๊ะไม่ตรงยังไงละหมาดมีไม่ตรงด้วยหรอมีครับอัลลอฮ์นบีให้แค่นี้มีรายงานนบีให้แค่นี้มีรายงานมีรายงานนะอย่างนี้มีรายงานอย่างนี้ก็มีรายงานไม่ว่ากันนะอย่าไปติใครเขาอัลลอฮ์อย่างเงี้ยนะถึงติ่งหูนี่อย่าไปติเขาอย่างนี้ก็โอเคมีรายงานแต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีอัลลอฮ์แล้วถ้าโยกด้วยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะไม่ได้ล้อเล่นแล้วเอาใครมาล้อแต่ผมเห็นว่าคนละหมาดแบบนี้ล้ออัลลอฮ์ไม่จริงจังกับอัลลอฮ์มาอยู่อย่างเงี้ยมันคือเขาจะเจตนาไม่เจตนาผมไม่รู้แหละแต่ควรจะเปลี่ยนได้แล้วควรจะเปลี่ยนได้แล้วว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยควรไม่นำมาใช้เพราะนบีอัลลอฮุอักบัรใช่ไหมไม่ใช่มาวนอยู่เนี่ยมาวนเรื่องอะไรเอามาจากไหนแบบฉบับมาจากไหนนะนบีสอนศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดประดุจดังที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดเราไม่เห็นนบีเราก็เถียงกูไม่เคยเห็นนบีก็ใช่มึงไม่เคยเห็นนบีกูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแหละแต่คำสอนนบีถึงมึงมั้ยคำสอนนบีถึงผ่านซอฮาบะห์ผ่านตาบีอีนผ่านตาบีอิตตาบีอีนผ่านอุลามาหลายอุลามาจนกระทั่งเขาคัดกรองมาแล้วว่านบีละหมาดอัลลอฮุอักบัรแค่นี้ใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรอย่างนี้นะเอาโอเคอนุโลมมีรายงานทั้งคู่แต่ไอ้ที่อย่างนี้แล้วโยกด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยละหมาดอัลลอฮุอักบัร ขอโทษนะอันนี้คือไม่ได้ล้อเลียนกันแต่ถามว่ามันเป็นแบบของท่านนบีไหมไอ้ที่กลุ่มและเอียงข้างบางคนเอียงข้างด้วยจริงไหมเอียงข้างด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละพี่น้องทั้งหลายผมถึงบอกว่าเรื่องศาสนาจะถูกรับและไม่ถูกรับเขาเรียกว่าชูรูตุกอบูลิลอามาลี
เงื่อนไขในการที่จะให้งานถูกรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นข้อที่หนึ่งจำให้ดีนะหนึ่งโต๊ะทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ใจต้องบริสุทธิ์ใจใครละหมาดไม่บริสุทธิ์ใจใครถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่บริสุทธิ์ใจใครออกตังซื้อกุรบานแล้วไม่บริสุทธิ์ใจคำว่าบริสุทธิ์ใจนี่หมายถึงเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไม่ริยะรู้จักริยะไหมริยะคืออะไรครับโอ้อวดมันคืออัชชิรกุลอัสกอดมันคือชิริกเล็กพอมันคือชิริกเล็กแล้วมันนำมาซึ่งการทำลายอามันอิบาดัตที่มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆละหมาดจะให้ถูกต้องเรียนรู้ถือศีลอดต้องให้ถูกต้องเรียนรู้จะซื้อกุรบานจะทำกุรบานต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่มันเป็นฟัรดูที่อัลลอฮฺกำหนดต้องเรียนรู้นั่งอยู่ที่บ้านแล้วจะละเมอขึ้นมาเองแล้วทำได้เลยไม่มีนั่งอยู่ที่บ้านไม่ต้องเรียนรู้และเข้าใจอิสลามไม่มีพี่น้องครับอิสลามจะมีได้ต้องเป็นอิสลามแบบมีครูครับผมมีครูครับผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์อิมรอนมะกูดีน้องจอกผมนับถืออาจารย์อิมรอนมะกูดีผมก็มีครูเป็นครูคอยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผมผมเรียนกับอาจารย์นอกจากอาจารย์มีรอยแล้วหลายคนที่เรียนศาสนาเป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่เรียกว่าศิษย์มีครูเพราะนั้นอิสลามจะมาบอกว่าแกได้รับอิสลามแบบไม่ต้องมีครูเลยนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในซูเราะห์อัลวากีอะห์ที่ได้กล่าวได้ยกตรงนี้ให้พี่น้องได้ฟังในเบื้องต้นนั้นถือว่าเป็นหะดีษที่สายรายงานไม่แข็งแรงนะครับอุลามะเขาบอกว่านะวะอัจมะอะลาฎอฟิฮิอัลอะดีดุมินกิบาริลมุฮัดดิซีนเขาบอกว่าอุลามะอาวุโสที่เป็นอุลามะหะดีษอาวุโสจำนวนมากลงมติว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟไม่ได้แปลว่าฉันบอกนะนี่กิบาร์อุลามะมุฮัดดิซีนเลยเขาบอกว่าหะดีษบทนี้ที่บอกถ้าอ่านซูเราะห์อัลวากิอะห์ทุกคืนจะไม่จนอ่านซูเราะห์อัลวากิอะห์ทุกคืนจะได้มาซึ่งริสกีนั้นเนี่ยกิบาร์อัลมุฮัดดิซีนบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟอิลลาเว้นเสียแต่ว่าอันนะติลาวะตซูเราะติลวากิอะห์วะไกรฮาการอ่านซูเราะห์อัลวากิอะห์และซูเราะห์อื่นๆนะมินซูวาริลกุรอานิลกะรีมจากซูเราะห์ต่างๆในอัลกุรอานเพียบเลยพี่น้องเพียบเลยหลายซูเราะห์ใช่มั้ยมีหลายซีเราะห์มีกี่ร้อยนะ114ซูเราะห์ใช่มั้ยนี่อุลามะบอกว่าการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าซูเราะห์วากิอะห์หรือซูเราะห์อื่นๆที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับเขาบอกว่าไงครับยูอัดดูมินัลอะมาลิลฟาดิละห์ถือว่าเป็นอามันที่ประเสริฐเข้าใจยังชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นจะอ่านซูเราะห์ไหนก็ได้จะอ่านซูเราะห์ไหนก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความประเสริฐทั้งสิ้นในการอ่านอัลกุรอานนะครับวะลาฮะรจุนอะลัลมุสลิมอินกอมะบิอะดาอิฟะฎออิลอามันฮัตตาลาวลัมยะริดฟีฟะฎลิฮาอิลลาหะดีษดออีมนะแต่ว่าอิบนุมัสอูดก็บอกว่าแกเนี่ยใช้ให้ลูกสาวของแกบิกิรออะติฮาฟีกุลลิไลลาตินใช้ให้บรรดาลูกสาวของแกนี่อ่านซูเราะห์อัลวากิอะห์ในทุกๆคืนอันนี้ก็คือการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้เกิดขึ้นพี่น้องครับทีนี้จะเข้าในเนื้อหาของซูเราะห์อัลวากิอะห์เนี่ยเขาให้เวลาผม4ทุ่มนะครับผมจะบอกไว้โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ครับ1ซูเราะห์อัลวากิอะห์นั้นเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงหัวข้อนะครับมาวาดิอุลอาคิรอวะซิกรุอะห์วาลิลกิยามะห์วัลฮิซาบซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ว่าด้วยเรื่องของวันกิยามะห์เป็นซูเราะห์ที่ว่าด้วยเรื่องความโกลาหลของวันกิยามะห์เป็นซูเราะห์ที่ว่าด้วยเรื่องของการสอบสวนฝนตกเหรอใช่เหรอโอ้ผมตกใจเลยนึกว่าเอ๊ะมันเกิดกิยามะห์แล้วเอาไงดีนะยังพอได้ไหมยังพอได้นะเอาประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งถ้าไม่ไหวแล้วยกมือเลยนะ
ประเด็นที่หนึ่งเขาบอกซูเราะห์อัลวากิอะห์เนี่ยซิกรุอะห์วาลิลกิยามะห์พูดถึงความโกลาหลของวันกิยามะห์แล้วเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะห์2ในซูเราะห์อัลวากิอะห์ประเด็นที่2ที่จะสรุปภาพใหญ่ๆนะครับพูดถึงหลักฐานบนกุดเราะตุลลอฮ์อ่ะอันนี้ไม่ไหวแล้วใช่มั้ยเนี่ยไม่ไหวนะอ้าวไม่ไหวย้ายเถอะมาอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในซูเราะห์อัลวากีอะซึ่งเป็นซูเราะห์มักกียะมี96อายะทีนี้ผมจะสรุปความหมายโดยภาพรวมก่อนเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปสู่ในอายะของมันนะครับว่าอัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างในซูเราะห์นี้อัลลอฮ์ได้พูดถึงกว้างๆนะครับได้พูดถึงเหตุการณ์คุมของวันกิยามะตและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันกิยามะตเช่นความยากความหวาดกลัวความรุนแรงของวันกิยามะตแล้วก็อัลลอฮ์ตาลาก็บอกว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนี่สรุปให้ฟังก่อนในเบื้องต้นกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มข้างขวาแล้วก็กลุ่มข้างซ้ายแล้วก็กลุ่มแนวหน้าถามว่าเราเนี่ยอยากเป็นกลุ่มข้างไหนล่ะนะครับ3กลุ่มเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ต้องนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะให้เราได้เป็นคนในกลุ่ม3กลุ่มเนี่ยแต่อย่าเป็นคนกลุ่มนั้นที่ว่าก็คือกลุ่มข้างซ้ายพี่น้องครับอัลลอฮ์พูดถึงชะตากรรมของคนทุกๆกลุ่มที่เกิดขึ้นในซูเราะห์นี้อัลลอฮ์พูดถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงให้กับคนที่เป็นกลุ่มแนวหน้าอัลลอฮ์จะให้กลุ่มทางขวาได้รับสิ่งที่ไม่เคยได้รับมาก่อนนั่นคือในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานความดีอัลลอฮ์ได้ทรงประทานผลหมากรากไม้ให้ได้กินในขณะที่ได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่อยู่เบื้องซ้ายนั้นก็เป็นกลุ่มที่เราและท่านทั้งหลายก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะว่าเราอย่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มทางซ้ายเลยเพราะอะไรครับเพราะเขารับบันทึกข้างซ้ายและเขาก็ได้รับการทรมานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวอัลลอฮ์เล่าไว้อันนี้พูดโดยสรุปก่อนนะครับแล้วก็อัลลอฮ์พูดถึงชะตากรรมของกลุ่มต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในท้ายซูเราะห์เอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่การอธิบายความการทำความเข้าใจนะครับแต่ก็ต้องไปอย่างช้าๆแล้วก็ไปอย่างเท่าที่สามารถจะไปได้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยกับนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์เนี่ยด้วยกับนามของอัลลอฮ์นะครับเราจะไปอ่านด้วยกับนามของผู้นั้นผู้นี้ไม่ได้เราจะไปทำอะไรด้วยกับนามของสิ่งที่เป็นมักลูกอดที่อยู่ในดุนยานี้ไม่ได้ยกเว้นด้วยกับนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานพระผู้ทรงเมตตาแล้วก็บรรดานักมุฮัดมุฟัสซิรินอธิบายว่าเมตตาต่อบรรดาสรรพสิ่งต่างๆในโลกดุนยานี้ทั้งหมดพี่น้องครับอัรเราะห์มานเนี่ยคนต่างศาสนิกที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้อัรเราะห์มานสิงสาราสัตว์ก็ได้อัรเราะห์มานนะครับมัคลูกอดต่างๆก็ได้อัรเราะห์มานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าสุดท้ายก็อัรเราะฮีมอัรเราะฮีมนั้นได้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่การอธิบายซูเราะห์อัลวากิอะห์ผมอยากจะพูดถึงลักษณะของคนที่เป็นมุมินที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าคนที่เป็นมุมินนั้นนะครับเขาประสบอะไรอย่างไรอัลลอฮ์ได้พูดไว้ในอายะห์1บอกว่ายูฟูนบินนัซรีวะยะคอฟูนยะมันกานชัรรุฮุมุสตาตีรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดถึงเหตุการณ์วันกิยามะตพูดถึงความเลวร้ายของมันโดยพระองค์บอกว่าพวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติตามคำสัตย์สาบานของเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใครครับ
คนที่ปฏิบัติตามคำขับคำสัตย์สาบานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือบรรดามุมินผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายูฟูนบินนัซรีวะยะคอฟูนยะมังพวกเขาทั้งหลายเนี่ยยะคอฟูนกลัวยะมันวันหนึ่งกานะชัรรุฮูมุสตะตีรอที่ความชั่วความเลวร้ายของมันจะแพร่กระจายไปทั่วพี่น้องครับอัลลอฮ์ใช้วันกิยามะฮ์ว่าชัรรุฮูแปลว่าอะไรครับความเลวร้ายของวันกิยามะฮ์วันกิยามะฮ์สภาพของมันน่ะเลวร้ายชัรรุฮูมุสตะตีรอมันจะแพร่กระจายไปทั่วแปลว่าวันกิยามะฮ์ไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศไทยวันกิยามะฮ์ไม่ใช่เกิดเฉพาะมุมหนึ่งมุมใดของโลกแต่วันกิยามะฮ์นั่นหมายถึงโลกทั้งใบนี้จะรวมถึงประเทศใดก็ตามนั่นเรียกว่าความพินาศที่จะเกิดขึ้นกับโลกดุนยาใบนี้นะครับกานะชัรรุฮูมุสตะตีรอแต่มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะยุตออิมูนัตออามะอะลาฮุบบิฮิพวกเขาทั้งหลายได้ให้อาหารแก่คนยากคนจนแก่เฉลยอันเนื่องมาจากรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยุตออิมูนะอะลาวะอัตบุตออิมูนัตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนาวะยะตีมันให้อาหารแก่เด็กกำพร้าวะยะตีมันวะอะซีรอและก็คนที่เป็นเฉลยทำบ้างไหมครับอาหารมีแล้วเนี่ยหันมองข้างๆบ้างไหมเราเป็นคนมีแล้วเนี่ยเราปฏิบัติอย่างที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานไหมเรามีอาหารแล้วเรากินเฉพาะครอบครัวของเราแต่ข้างบ้านเขายังไม่ได้กินญาติพี่น้องของเราเขายังไม่มีอย่างเราเราให้เขาไหมครับแต่คุณลักษณะที่อัลลอฮ์บอกในอายะห์นี้เนี่ยยุตออิมูนัตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนาวะยะตีมาวะอะซีรอให้คนจนให้เด็กกำพร้าแล้วก็ให้คนที่เป็นเฉลยจับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นเฉลยเราเอาอาหารไปให้เขาให้เพราะอะไรครับรักบนความรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับแปลว่าเขาให้อาหารเขาไม่ได้ให้เพราะอยากดังเขาให้อาหารไม่ใช่ต้องการให้ใครมาชมเขาให้อาหารแก่ทั้งสามกลุ่มนี้ไม่ได้ให้เพราะอยากให้ใครมาสรรเสริญเยินยอแต่เขาให้อันเนื่องมาจากเขารักอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาใช่ไหมเราทำไหมครับอย่างที่อัลลอฮฺบอกถ้าเราทำเหตุการณ์และความวุ่นวายความโกลาหลต่างๆในวันกิยามะฮ์จะไม่ประสบกับคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวนี้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้เขาได้อยู่ในการคุ้มครองในการดูแลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมเกริ่นให้พี่น้องฟังนั่นคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเหตุการณ์วันกิยามะฮ์จะร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่คนที่เป็นมุมินก็ไม่ต้องกลัวคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ในวันดังกล่าวพี่น้องครับภาพยนตร์ที่เราเห็นแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วบอกนั่นคือวันกิยามะฮ์เนี่ยนั่นมันของปลอมมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นมโนที่เกิดจากจิตของมนุษย์แล้วสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาผมกำลังจะบอกว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยจะมานั่งคิดว่าวันกิยามะฮ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ได้แค่สติปัญญาไปถึงแล้วก็ทำเป็นภาพยนตร์มาก็ได้แค่นั้นแหละครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นแล้วที่อัลลอฮ์บอกมันรุนแรงจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะมานั่งมองหรือมานั่งดูได้มันเป็นความชั่วร้ายที่มันจะกระจายไปในหน้าแผ่นดินนี้นั่นคือวันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกแกรวยนะเหตุการณ์วันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอายะห์อัลกุบรอมีสัญญาณใหญ่แล้วก็มีสัญญาณเล็กนะสัญญาณเล็กไปดูซิผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเนี่ยว่าไงไปดูซิมีหรือยังไม่ต้องไปดูที่ไหนดูในบ้านตัวเองผู้ชายจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นผู้ชายมีไหมในบ้านตัวเองน่ะดูที่บ้านใช่ไหมดูที่บ้านดูข้างๆบ้านแล้วก็ดูตามสังคมทั่วไปมีไหมมุสลิมอยากจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีท่านต้องแก้นะเพราะถ้าหากว่าท่านไม่แก้ท่านต้องมัสอูลุนอันรออียะติไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์นะ
จะลูกครูมาอาจารย์ก็ไม่เกี่ยวจะลูกโต๊ะครูก็ไม่เกี่ยวเฮ้ยลูกโต๊ะครูเป็นตุสได้มีไหมหลักฐานนะมีไหมไม่ได้เป็นไม่ได้ทั้งนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์บอกตรงนี้เนี่ยให้เราได้ระมัดระวังว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะสัญญาณผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตอนนี้จริงไหมพี่น้องจริงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไปตรงไหนก็ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่ามันใกล้แล้วสัญญาณเล็กมันมาแล้วแข่งขันกันสร้างตึกรามบ้านช่องให้สูงๆในประเทศอาหรับมีไหมมีดูไบอ่ะเป็นไงสูงที่สุดจะเอาให้สูงที่สุดในโลกในสิงคโปร์ในมาเลเซียใช่ไหมที่มีสะพานต่อกันน่ะจะให้สูงที่สุดในโลกนั่นแปลว่าเป็นสัญญาณในวันกิยามัตไหมเป็นพี่น้องครับคนที่ร่ำรวยในกลุ่มประเทศอาหรับเคยดูใน Facebook ไหมพอเวลาเขาละสินอดเขากินอะไรอาหารเป็นถาดๆแล้วก็มีตัวอะไรเต็มเลยบนเต็มโมะเต็มไปหมดเลยแพะทั้งตัวว่าง่ายๆแพะทั้งตัวแล้วก็ประเทศปาเลสไตน์กินอะไรกินอะไรโอ้ไอ้นี่กินแพะทั้งตัวปาเลสไตน์กินอะไรกินอินทผลัมแห้งๆจะมีไหมอย่างเนี้ยไม่มีพี่น้องเคยหันไปดูเขาบ้างไหมคนซีเรียที่มันหนีตายโซซัดโซเซโดนระเบิดลงแล้วลงเล่าจะตายวันตายพุ่งยังไม่รู้เลยพี่น้องเขากินอะไรแต่ถามเขาต้องถือสินอดไหมเขาต้องถือสินอดเหมือนกับเรานี่แหละอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามอัลลอฮ์ไม่ได้ยกเว้นเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่รวยในกลุ่มประเทศอาหรับมันต้องตอบคำถามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่รวยในบ้านเราต้องตอบคำถามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าดูแลไหมอัลฮัมดุลิลละห์ฉันเป็นคนที่มีเงินแล้วฉันก็ดูแลพี่น้องครับพอดีผมยังไม่ได้เข้านะพอดีมันมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ก็อยากจะให้พี่น้องเห็นคนในประเทศอาหรับที่เป็นลูกของประเทศบางประเทศเช่นในประเทศดูไบกีฬาที่เขาแข่งกันคืออะไรครับเขาเอารถหรูๆเป็นราคาเป็นพันล้านเนี่ยรถเฟอร์รารี่รถอะไรเนี่ยเป็นเกมกีฬาที่เมื่อชนแล้วเมื่อคว่ำแล้วเขาก็เคลียร์พันล้านนั้นทิ้งออกไปข้างทางครับกลายเป็นรถเข้าโกดังเก่าครับถามว่าไอ้พันล้านเนี่ยประเทศไทยทำมัสยิดได้เยอะไหมทำมัสยิดได้หลายมัสยิดที่อีสานนี่ต้องการเงินทำมัสยิดมึงแบ่งมาสิเอาเงินมาให้เขานี่ทำมัสยิดที่อีสานนี่มัสยิดอีกหลายมัสยิดต้องการห้องน้ำดีๆต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆมึงเอาตังไปทำอะไรหมดพี่น้องทั้งหลายนี่ผมพูดเฉพาะคนที่เขาไม่ให้นะแต่อาหรับบางคนนี่มานี่มาที่เขต3นี่กำลังสอนหนังสืออยู่มาเลยเขามารักษาตัวอยู่นี่ปุ๊บเรียกครูบาอาจารย์มาเอาเด็กมีกี่คนควักให้คนละ500คนละ500 500คนโอ้โหไม่สะดุ้งเลยคนละ500เนี่ยพอควักให้ครูเอาไป3ใบแบงค์พันไป3ใบพอควักแบงค์พัน3ใบเดี๋ยวอย่าเพิ่งแถมให้อีกใบนึง 4,000 นี่อาหรับที่จะให้เนี่ยที่มันดีอย่างเงี้ยมีมั้ยมีเค้ามองเค้าไม่ได้เสียดายสตังค์เขาให้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆพี่น้องครับพี่ต้องดูโรฮิงญาเป็นไงฮะที่นู่นแก้บวชกันโอ้โหเต็มไปหมดอาหารเป็นแถวเต็มไปหมดโรฮิงญากินนะพี่น้องแล้วถามว่าเนี่ยเราเนี่ยจะพ้นนะครับการเราช่วยไม่ได้ฉันช่วยอะไรฉันก็เป็นครูธรรมดาฉันก็ยกมือขอดุอาว่าขอให้อัลลอฮฺช่วยเขานะเขาไม่มีกินอยู่ในพม่าเป็นไงโดนยิงตายโดยพม่าเป็นไงโดนขับไล่ออกจากประเทศพี่น้องครับนี่เป็นข้อมูลที่เราได้รับการเสพข่าวสารที่มันเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ทั่วไปหมดถามว่าตะก่อนไม่มี Facebook ตะก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเราอาจจะไม่รู้โดนปิดหูปิดตาใช่ไหมพี่น้องครับแต่เดี๋ยวนี้มือมันมีเหล่านี้แล้วเราได้รับข้อมูลแล้วเรารู้ว่านี่แหละคือเหตุการณ์ในวันกิยามะฮ์ที่เราได้เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับผมก็เลยอยากจะเตือนพวกเราว่าให้เราได้พยายามรักษาอามันอิบาดัตเอาไว้ในอายะห์ที่1อัลลอฮ์บอกอิซาวะกออติลวากิอะห์คําว่าวากิอะห์แปลว่าวันกิยามะฮ์เมื่อวันกิยามะฮ์ได้เกิดขึ้นพี่น้องครับความโกลาหลความวุ่นวายในวันนั้นความอกสั่นขวัญแขวนเราไม่สามารถที่จะมโนมอันออกมาได้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครประสบกับวันกิยามะฮ์แม้กระทั่งกิยามะฮ์เล็กเนี่ยคนที่ตายไปก่อนเนี่ยไปเจอเนี่ยอาลัมบารซักที่อยู่ระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาคิเราะห์น้อยไม่ใช่อาคิเราะห์ใหญ่เนี่ยป๋าฉันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฉันอยากจะรู้ฉันได้รู้ไหมฉันไม่ได้รู้นะเขาบอกฉันไม่ได้ถูกไหม
อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เขามาบอกกับเราคนที่ตายไปแล้วเป็นโต๊ะฉันอายะบุลลอยอที่ตายไปแล้วบอกอะไรเราไม่ได้เลยตายไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่เราได้ข้อมูลทุกวันนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเราะห์มะตันลิลอาลามีนจริงๆเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกจริงๆเอาความลับมาเปิดเผยให้ฟังว่าตายไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในหลุมกูโบตายไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาแบกมายัดมาส่งในขณะที่แบกมายัดนบีเล่าให้ฟังว่าอะไรคนที่เป็นคนไม่ดีคนที่เป็นพวกดอลูนพวกหลงผิดคนที่เป็นมุกัซซิบูนคนที่เป็นบิดอียูนพวกบิดอะห์ทั้งหลายจะพูดไงยาไวลาฮานี่มึงจะไปไหนวันนี้ฉันพินาศแล้วใช่ไหมแต่เราได้ยินไหมล่ะเราไม่ได้ยินถูกไหมครับนี่เป็นแค่สิ่งที่เรายังไม่ไปถึงวันเกียรมัดใหญ่เลยแค่อากิรอน้อยเนี่ยแต่คนที่เป็นคนดีล่ะคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ล่ะกอดดีมูนีกอดดีมูนีรีบนำฉันไปทีให้ฉันได้ไปอยู่ในที่ของฉันก็แปลไหนในหลุมกูโบแล้วอัลลอฮ์จะเตรียมให้เหมือนพระราชวังอยู่ในนั้นจะขยายออกเป็น70ศอกเราเคยได้เรียนรู้มาแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้พี่น้องครับนี่คืออายะห์ที่1ไลซะลิวะกอะติฮากาซิบะไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธเหตุการณ์ของวันดังกล่าวพี่น้องครับผมจะบอกว่าถ้าคนตรงเนี้ยแม้กระทั่งคนใดคนหนึ่งปฏิเสธว่าเหตุการณ์วันกิยามะฮ์ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเรื่องใหญ่เลยนะแปลว่าท่านมุรตัดดุนอานินอิสลามท่านสิ้นสภาพตกจากการเป็นมุสลิมผมไม่ได้หุกกลมใครว่าไอ้นี่กาเฟตไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไม่ได้หุกกลมใครแต่ถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องในกลุ่มกูโบท่านไม่เชื่ออิลมุลเกบที่นบีบอกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านกำลังสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันกิยามะฮ์ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธเหตุการณ์ของวันนั้นได้มีไหมครับที่นั่งอยู่นี่ฉันกล้าหาญเนี่ยอยากจะปฏิเสธไม่เชื่อหรอกมีไหมพี่น้องครับนี่คุยกับคนเป็นมุสลิมมันต้องเชื่อใช่ไหมแต่ถามว่าเมื่อเราเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนซึ่งไม่ใช่มุสลิมอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอโลกนี้จะแตกเห็นนอสตาดามุสทายว่าปี2000โลกจะแตกแล้วไม่เห็นแตกเลยล่ะนอสตาดามุสทายว่าปีเท่าไหร่2000โลกจะอวสานอวสานไหมไม่อวสานมันเลยสร้างภาพยนตร์มาเรื่องในฮอลลีวูดสร้างเรื่องวันอวสานโลกที่มีเรือไปนะเห็นไหมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบอกถึงเหตุการณ์ความโกลาหลในวันนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ตามที่กุรอานได้บอกไว้คอฟิดอตุรอฟิอะต่อเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนั้นมีกลุ่มชนที่คอฟิดะต่ำต้อยใครละต่ำต้อยคนไม่ละหมาดเนี่ยโดนแล้วต่ำต้อยเนี่ยคนที่ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่ที่เป็นรายละเอียดที่อัลลอฮ์บังคับเนี่ยคนที่ไม่ทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยคนที่ดอลูนคนที่อัลลอฮ์ให้เคารพต่ออัลลอฮ์จริงๆแต่ดันไปเคารพอื่นและเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้พวกดอลอีกมีไหมมุสลิมที่หาสิ่งอื่นเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์มีไหมมีในสังคมของเราอย่ามาบอกให้ฉันไปจัดการเลยคนที่เป็นองค์กรมุสลิมที่ใหญ่กว่าฉันต้องไปจัดการต้องไปบอกว่าอันนั้นมันไม่ถูกถูกไหมมุสลิมที่ยังแขวนตะกุดอยู่ที่เอวอยู่เนี่ยมุสลิมที่ละหมาดแล้วยังมีอะไรครับยังมีการเจิมรถอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นพวกที่อะไรครับเป็นพวกที่คอฟิดะในตัฟซีรอธิบายอย่างนั้นเป็นผู้ที่เขานั้นเนี่ยต่ำต้อยอัลลอฮ์จะให้เห็นสถานะของคนเหล่านั้นว่าเป็นสถานะที่เป็นกลุ่มชนที่ต่ำต้อยพี่ท้องครับพวกที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันนั้นเป็นไงครับคอฟิดะห์ใครไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในวันเนี้ยที่ท่านรู้จักเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะที่ท่านรู้จักเนี่ยศาสนาใดที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่านรู้จักคอฟิดะถูกไหมแปลว่าอะไรครับคนที่เป็นมูนาฟิกีนตั้งแต่ในยุคนบีจนกระทั่งถึงยุคเราเนี่ยเป็นคอฟิดะนาวายหลังหลอกอยู่ต่อหน้านบีบอกเป็นมุสลิมพอรับหลังนบีก็มาเล่นนบีมาเล่นบรรดาซอฮาบะพี่น้องครับ
ชีอะห์เป็นยังไงด่าซอฮาบะห์ชีอะห์เป็นยังไงด่าบรรดาคอลีฟะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหาว่ามาแย่งตำแหน่งคอลีฟะห์ของท่านอาลียิบนีอบีตอลิบบอกว่าท่านอบูบักรนี่มาแย่งบอกว่าท่านอุมัรนี่คนเหล่านี้มีฟาดีลัตมีความประเสริฐทั้งสิ้นแต่ชีอะห์มันว่าไงครับมันกล่าวหาคนเหล่านี้พี่น้องครับคนเหล่านี้จะรอคอฟิดอหรือรอฟิอะห์ล่ะคอฟิดอตุรรอฟิอะห์ในวันกิยามะห์จะมีคนที่คอฟิดอที่ต่ำต้อยนะสภาพในวันนั้นเนี่ยจะพบคนซึ่งที่ต่ำต้อยคนเหล่านี้ก็ลักษณะก็บอกไปแล้วแล้วก็รอฟิอะห์เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีลักษณะที่รอฟิอะห์สูงส่งคนที่ละหมาดคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นะครับให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในความเป็นเจ้าไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อฟังปฏิบัติตามชะรอะที่มีในอัลกุรอานปฏิบัติตามชะรอะที่มีอยู่ในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธพวกชีอะห์ปฏิเสธแนวทางที่เรียกว่าเป็นแนวทางที่มุตะตอริฟมุตะฮัรริฟีนแนวทางที่มันผิดเพี้ยนต่ออะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ผิดเพี้ยนต่อพวกซะลัฟอะห์ลุสซะลัฟก็คือบรรดาซอฮาบะห์เขาทำอย่างเรามาทำอย่างเขาทำอย่างเรามาทำอย่างใครก็ตามแต่ที่เป็นยุคนี้ทำไม่ตรงกับที่ยุคซะลัฟเขาทำพี่น้องทั้งหลายก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นรอฟิอะห์แปลว่ากลุ่มที่สูงส่งนะครับแปลว่ากลุ่มที่สูงส่งอิซารุจจะติลอัรฎุรัจญาเมื่อแผ่นดินมันถูกทำให้ตะฮัรรักัตมันสั่นไหวอย่างรุนแรงพี่น้องครับที่ชิลีบอกว่า7ริกเตอร์ทำให้ตึกใหญ่ๆถล่มลงมาแล้วมีผู้คนตายนะแค่7ริกเตอร์เราไม่สามารถที่จะเอาจำนวนริกเตอร์ไปวัดวันกิยามะห์ได้หรอกครับเพราะมันรุนแรงแล้วมันเป็นวันที่เลวร้ายอัลลอฮ์ใช้กานะชัรรุฮูปรากฏว่าความเลวร้ายของมันนั้นมุสตาตีรอมันจะแพร่กระจายไปทั่วบนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับไม่มีมาตรวัดใดๆมาสามารถวัดได้ว่าความเลวร้ายของวันเกียมัตจะแค่ไหนแค่ฟังที่อัลลอฮ์บอกไม่ต้องมโนภาพไม่ต้องไปจินตนาการว่ามันน่าจะเท่านั้นติ๊กเตอร์มันน่าจะเท่านี้แค่7ติ๊กเตอร์เป็นไงครับตายเป็นบือและอีกหลายๆประเทศที่โดนญี่ปุ่นนะครับในประเทศญี่ปุ่นแม้กระทั่งในประเทศไทยตึกร้าวเลยครับแค่3ริกเตอร์เนี่ยเอาไม่ไหวเลยครับแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับอิซารุจติลอัรฎุรัจญาเมื่อแผ่นดินถูกสั่นไหวอย่างรุนแรงนะรัจญาเนี่ยนะมันเป็นการสั่นไหวอย่างรุนแรงวะบุสซะติลจิบาลุบัสซาและบรรดาภูเขาทั้งหลายเนี่ยบุสซะติถูกทำให้แตกสลายเป็นเสี่ยงๆภูเขาที่ว่าแน่ๆภูเขาที่ว่ามันมั่นคงภูเขาที่เราเห็นว่ายอดเขาสูงที่สุดในโลกภูเขาที่อยู่สวยตระหง่านตามประเทศต่างๆในนิวซีแลนด์หลายประเทศที่มีภูเขาเขาใหญ่เขาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรู้จักท่านครับมันแน่ๆว่ามันปักลงอยู่ในดินแล้วมันลึกอะไรก็ทำลายมันไม่ได้พี่น้องครับแต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกมันจะแตกสลายเป็นเสี่ยงๆพี่น้องครับแล้วท่านจะว่ายังไงโอ้ที่พูดมานี่ฉันไม่เชื่อหรอกตกมุรตัดตกมุรตัดรุกนอิสลามมีกี่ประการ5ประการฉันไม่เชื่อหรอกกรรมปฏิญาณอัปริยานเชื่อตัชฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลลอฮ์วะอิกามิศศอลาตีรุกนอิสลามมี5ประการ1กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์2ต้องละหมาดแต่ฉันไม่ละหมาดฉันกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อย่างเดียวฉันมีชื่ออย่างเดียวว่าเป็นมุสลิมแต่ฉันไม่ละหมาดพี่น้องถ้าเชื่อ 100% ว่าละหมาดไม่สำคัญกับเรานะถ้า 100% อย่างนั้นนะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมจะว่าไงทีนี้อุลามาบางคนอธิบายว่าถึงแม้ว่าจะเชื่อว่าละหมาดเนี่ยมันเป็นวาญิบสำหรับเราเชื่อแต่เราก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง
แล้วก็ยืนการในฝั่งไม่ทำมากกว่าทำเข้าใจไหมชีวิตเดือนหนึ่งทีละหมาด3วันบางทีไม่ละหมาด4วันศุกร์1ศุกร์2ศุกร์3ศุกร์4ที่เหลือละ5เวลาไม่ได้งานเยอะจะละหมาดทำเครื่องอยู่เป็นช่างเครื่องเปื้อนอุ้ยละหมาดยังไงละเปื้อนนะยิสทั้งนั้นข้ออ้างเยอะไปหมดใช่ไหมเยอะไปหมดพี่น้องแล้วไปมาสภาพของเราเราก็ทิ้งมากี่วักตูแล้ววะเนี่ยคุณนึกไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะจะกอดอไงนึกไม่ออกเพราะกอดอไม่ทันแล้วมันหลายวันเข้าหลายวันเข้าจะกอดอยังไงอะเนี่ยพี่น้องครับต้องเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมนี่วัยกรมิสลาติวัยอีตาอิซากาซากาตไม่เชื่อนำสมัยอบูบักใครทิ้งซากาตใครบอกซากาตไม่วาญิบทำไงอบูบักยกทัพไปสู้เลยแล้วก็ไปฆ่าคนพวกนี้เพราะอะไรเพราะอบูบักบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อเรื่องซากาตมึงกำลังสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมึงไม่ใช่มุสลิมถูกไหมแล้วถามว่าคนอย่างอบูบักรนะเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนสุภาพอ่อนโยนแต่นำทัพยามแข็งก้าวคนที่มันปฏิเสธรุกลอิสลามพี่น้องครับแล้วท่านล่ะครับในขณะที่ท่านเป็นคนนุ่มนวลอยู่ที่บ้านท่านเป็นพ่อบ้านที่ดีนะท่านเป็นพ่อบ้านท่านเป็นแม่บ้านที่ดีตอนลูกไม่ละหมาดท่านจะดีกับมันไหมผมเทียบให้ฟังนะตอนลูกท่านทิ้งละหมาดท่านจะดีกับมันไหมโอ้ยท่านดีหมดลูกจ๋าตื่นละหมาดเถอะนะพอไปเรียกอีกก็ไม่ลุกไปเรียกอีกก็ไม่ลุกพ่อมันก็บอกป๋ามันจะไปเรียกอะไรมันบ่อยให้มันนอนไปก่อนใช่ไหมปล่อยให้มันนอนไปก่อนพี่น้องครับบางคนทะเลาะกันเองอีกก็ป๋ามไปเรียกแล้วบางคนนี่พ่อบางคนนี่ด่าเลยนะไอด่านี่ผมไม่เห็นด้วยด่าลูกไม่ขึ้นละหมาดมึงเป็นพ่อกูไงกูพูดไม่ได้ผมเคยได้ยินนะทะเลาะกันสามีภรรยาเรื่องลูกไม่ตื่นละหมาดคือพ่อจะเอาลูกให้ตื่นละหมาดแต่ปรากฏว่าแม่เนี่ยก็สงสารลูกเมื่อคืนกลับดึกไปทำงานเผอิญว่าไอ้ลูกคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานมีเรือนออกไปก็ยังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพ่ออยู่ใช่ไหมพ่อก็ไปเรียกขึ้นมาแม่บอกมึงไม่รู้ไงเมื่อคืนกลับกี่ทุ่มมันไปทำโอทำอะไรกลับมาตั้งตีหนึ่งเนี่ยแล้วก็ให้มันนอนก่อนไม่ได้ไงถ้าแม่อย่างนี้เราก็ต้องหลังมือนะขอโทษนะขอโทษจริงๆเพราะอะไรก็ให้มันละหมาดก่อนแล้วเดี๋ยวก็ละหมาดเสร็จก็นอนต่อได้ไหมอย่างเงี้ยละหมาดเสร็จก็นอนต่อแต่ไม่ใช่แกมาทะเลาะกับพ่อบ้านเรื่องลูกไม่ตื่นละหมาดเพราะมันกลับดึกทำโอเมื่อคืนพี่น้องครับนี่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการละหมาดแล้วก็ในเรื่องที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บัญญัติเอาไว้อย่าอ่อนข้อพี่น้องถ้าพี่น้องอ่อนข้อวันนี้พี่น้องซวยวันเกียรติเพราะอะไรอ่ะไหนมานี่ที่ลูกแกเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยละหมาดตายมาเนี่ยไม่ละหมาดเลยนะพี่น้องครับมันเคยมีเหตุการณ์ลงหนังสือพิมพ์ที่ประเทศโอมานนะเคยรู้ไหมปรากฏว่าอะไรเขาอันนี้คือเขาเฉลยมาว่าลูกก็ไม่ละหมาดเที่ยวบาร์เที่ยวพูดง่ายว่าเที่ยวตลอดแล้วก็ไม่ทำดีต่อพ่อแม่เรื่องของเรื่องคือลูกคนนี้ตายเอาตรงตายเลยนะพอตายเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยเขารวยไงบ้านเขามีสตังค์อยู่ในประเทศโอมานก็เลยไปอะไรครับไปบอกเอาทนายมาฟ้องโรงพยาบาลเลยว่าเขาไม่เชื่อว่าที่ลูกเขาตายเนี่ยอันเนื่องมาจากตายเนื่องจากป่วยหรือว่าเป็นโรคที่ตายด้วยตัวของลูกเองแต่เนื่องจากความผิดพลาดของคนที่เป็นหมอทำให้ลูกเขาเนี่ยรักษาไม่ได้เลยต้องตายเพราะฉะนั้นต้องไปขุดขึ้นมาพิสูจน์แปลว่าเด็กคนเนี่ยละหมาดเรียบร้อยแล้วละหมาดแล้วละหมาดมายัดแล้วก็เอาไปฝังพอเอาไปฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นี้ไงพ่อสงสัยว่าที่ลูกตายเนี่ยไม่ใช่ตายเพราะลูกมันตายเองเป็นความผิดพลาดของหมอเพราะฉะนั้นไม่เชื่อใจก็เลยจ้างคนเนี่ยไปขุดขึ้นมาพี่น้องครับเคยได้ยินไหมเรื่องเนี้ยพอขุดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาขึ้นมาตั้งพอเปิดโอ้โหคนลงไปเห็นก็ตกใจแล้วเพราะผ้ามันโอ้โหไหม้เป็นรอยไหม้อันนี้วัลลอฮุอะลัมนะอย่าบอกว่าที่ฉันพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะแต่เล่าตามที่ได้รับขานข้อมูลมาเอาอย่างน้อยก็เป็นการเตือนภัยพวกเราปรากฏว่าพอเปิดหน้ามาปรากฏว่าจำไม่ได้เลยว่าไอ้นี่ลูกตัวเองโดนดึงยาวขารีบไปหมดผมนี่ขาวเหมือนคนแก่นะครับเขาถ่ายรูปไว้ด้วย
นะเราก็เห็นจากหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นรูปหน้านี่ยาวจำไอ้นี่ลูกตัวเองหรือเปล่าไม่รู้พอพ่อและครอบครัวเห็นท่านนั้นเราไม่เอาเรื่องโรงพยาบาลเลยรีบให้เอาไปฝังอย่างเดิมเลยแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์ว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยขอถามนิดนึงตอนอดีตเนี่ยตอนที่เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาเป็นยังไงพ่อก็บอกว่ามันไม่เคยเชื่อฉันเลยฉันให้มันไปละหมาดวันศุกร์มันก็ไม่เอานะมันก็เถียงฉันมันก็ทำร้ายฉันนะมันก็พูดง่ายๆก็เป็นศัตรูกับฉันจำได้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจงระวังให้ดีโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่จะเป็นศัตรูกับท่านก็คือคนที่เป็นลูกของท่านแล้วอยู่ในบ้านของท่านนี่แหละกระท่อมมันเป็นศัตรูกับพ่อมั้ยมีมั้ยลูกที่บ้านอ่ะใช่มั้ยถ้าใส่ขวดลิโพมาเนี่ยพอพ่อเห็นสบายใจเออลูกกูขวดลิโพเต็มห้องนอนเลยนะสบายใจมีมั้ยอย่างเงี้ยมีมั้ยถ้ามีอัลลอฮ์วะอียาซุบิลลาห์ท่านครับท่านปวดหัวแน่นะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยกลางคืนไม่ค่อยนอนหรอกนอนตอนเช้าอย่างเดียวได้มั้ยพี่น้องครับผมมาถึงตรงนี้กำลังจะเตือนพวกเราว่าสิ่งที่เรานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรเราเนี่ยอบูบักรถึงแม้จะเป็นคนนุ่มนวลแต่ในขณะเดียวกันเมื่อถึงความแข็งก้าวท่านก็ไม่ละเว้นคนที่ปฏิเสธบัญญัติของพระองค์ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับฟะกานะชะบะอัมมุมบัสซาอัลลอฮ์เล่าต่อไปว่าปรากฏว่ามันจะกลายเป็นผุยผงที่ปิวอนอะไรครับภูเขาไอ้ที่วัดแน่ๆไอ้ที่วัดลูกใหญ่ๆไอ้ที่ว่าเราไปเที่ยวพี่น้องครับแล้วก็อะไรก็ทำลายมันไม่ได้ระเบิดอย่างดีก็นิดๆหน่อยๆกระเด็นออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นปูนซีเมนต์กันแต่ถามว่าระเบิดของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงครับมันกลายเป็นผงพี่น้องครับผงคำว่าผงเนี่ยแปลว่าอะไรเคยเอาอัลกัวฮลูมาทาตาไหมรู้จักไหมเขาเรียกอะไรภาษาอะไรอยู่อ่ะภาษาอับเรียกอัลกัวฮลูจุ่มลงไปในไม้แล้วก็หมุนเสร็จแล้วก็หลับตาเป็นซุนนะห์นบีจะทำให้ตาเย็นทามันเป็นผงใช่ไหมผงดำๆเนี่ยบางทีเราไปเห็นจามาตุตับลิกเนี่ยแหมตาคมเหลือเกินนะเขาก็ทำตามซุนนะห์นะอย่าไปว่าเขานะดีครับทาแล้วตามันเย็นแล้วนอนหลับสบายทีเดียวเป็นสุนนะของท่านนบีผงอย่างนั้นเลยภูเขาลูกใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นผมเปรียบว่าไม่รู้จะมโนยังไงแล้วนั่นแหละครับผงอย่างนั้นแหละครับภูเขาอ่ะปิวเป็นผงนะไอ้ที่ว่าใหญ่เนี่ยว่ากุนตุมอัซวาจันซะลาซะและพวกเจ้าจะแตกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันอ้าว3กลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มขวากลุ่มซ้ายกลุ่มแนวหน้านะและกลุ่มแนวหน้านั้นเป็นบุคคลที่ได้รับสวงสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดนะกลุ่มทางขวาเป็นคนที่มีฐานะรองลงมาจากกลุ่มแนวหน้านะแล้วกลุ่มทางซ้ายก็คือกลุ่มที่เป็นชาวนรกพี่น้องครับเราจะเอาอย่างไรครับเอาเรามาดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟาอัสฮาบุลไมมานาติมาอัสฮาบุลไมมานะกลุ่มทางขวาก็คือผู้ที่ได้รับบันทึกทางขวานะเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใครกลุ่มที่ได้รับบันทึกทางขวาเนี่ยเวลาใช่ไหมตะกี้ฝนตกก็เลยเชยเวลาสักนิดหนึ่งนะเอานิดหนึ่งแล้วกันเอาแค่กลุ่มทางขวาพอนะแค่ขวาเนี่ยพอแล้วก็พอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องมีอะไรอยากจะถามก็คุยกันตอบได้ตอบไม่ได้บอกไม่ได้นะครับอัลลอฮฺตาลาบอกว่าเจ้าอะไรทำให้ยังถ้าไม่เจ้ารู้ว่ากลุ่มทางขวาคือใครกันนะครับวัสฮาบุลมัชอามะติมาอัสฮาบุลมัชอามะและกลุ่มทางซ้ายคือผู้ที่ได้รับบันทึกทางซ้ายเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใครนี่อัลลอฮ์บอกวัสซาบิกูนันัสซาบิกูนและกลุ่มแนวหน้าก็คือกลุ่มแนวหน้านี่อัลลอฮ์เฉลยมาเลยนะ3กลุ่ม1กลุ่มอัสฮาบุลไมมานะข้างไหนครับข้างขวา2อัสฮาบุลมัชอามะกลุ่มข้างซ้าย3วัสซาบิกูนัสซาบิกูนกลุ่มแนวหน้านะครับ
กลุ่มแนวหน้าก็คือบรรดาผู้ที่รีบรุดไปสู่ความดีและความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับกลุ่มแนวหน้าเนี่ยตัวอย่างในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเยอะครับกลุ่มแนวหน้านะและกลุ่มทางขวาก็มีแต่ผมจะยกตัวอย่างกลุ่มแนวหน้าตัวนี้ให้พี่น้องเห็นนะครับในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพี่น้องครับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ต้องพูดถึงท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่กลุ่มที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มแนวหน้าที่เป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดนบีที่ท่านรู้จักเนี่ยพี่น้องครับ4คนเนี่ยท่านครับเป็นมุอัชชะรอตุฟิลญันนะห์ถูกประกาศข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยที่ไม่ต้องได้รับการสอบสวนอบูบักรเข้าสวรรค์ไม่ต้องสอบสวนอุมัรเข้าสวรรค์ไม่ต้องสอบสวนอุสมานเข้าสวรรค์ไม่ต้องสอบสวนท่านไซนาอาลีเข้าสวรรค์ไม่ต้องสอบสวนพี่น้องครับกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่รีบรุดแล้วก็เร่งตัวเองไปสู่การปฏิบัติความดีให้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดพี่น้องครับท่านอบูบักรหลายๆอย่างที่เป็นความดีที่นบีทำเอาไว้เนี่ยท่านพยายามทำให้เหมือนอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแต่เรื่องที่มันเป็นความลับและมันเป็นความบริสุทธิ์ใจแล้วท่านทำแล้วไม่ต้องการให้ใครรู้แต่มันเป็นการกระตือรือร้นนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติคุณงามความดีด้วยตัวท่านเองเนี่ยอบูบักรก็ทำอุมัรก็ทำผมยกตัวอย่างเช่นหลังละหมาดซุบฮ์มีวันหนึ่งเนี่ยท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยพี่น้องครับละหมาดเสร็จถ้าเป็นท่านท่านจะไปไหนอ่ะท่านก็กลับบ้านแต่ท่านอบูบักรซิดดีกท่านไม่ได้กลับบ้านเดินไปชานเมืองมะดีนะห์เสร็จแล้วเนี่ยไปเจอกีมาหนึ่งซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจากรายงานท่านไปเป็นประจำหลังละหมาดซุบฮ์พอไปแล้วปรากฏว่าในนั้นเนี่ยนะครับที่มาเกิดความรู้เรื่องราวว่าในนั้นมีใครเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอยู่มาวันหนึ่งท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันสงสัยว่าเอ๊ะท่านอบูบักรละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วไปไหนทุกวันเลยก็เลยสะกดรอยตามไม่ให้ท่านอบูบักรรู้พี่น้องครับเสร็จแล้วเมื่อไปถึงกีมานั้นท่านอุมัรก็แอบอยู่หลังโขดหินไม่เข้าไปจนกระทั่งภารกิจของท่านอบูบักรเสร็จอุมัรจึงเข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเจอหญิงชราตาบอดอยู่กับหลานสาว2คนพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยอุมัรก็เลยถามว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีใครมาล่ะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ตอบมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทุกวันเลยอุมัรก็ถามมาทำอะไรล่ะพอมาก็มาแล้วรีดนมแพะให้แล้วก็ให้ฉันกับหลานดื่มกินเสร็จแล้วก็กวาดบ้านให้นะแล้วก็เอาแป้งมาแล้วก็มานวดนวดแล้วก็ผิงไฟทำอาหารให้ฉันสองคนได้กินนี่ผู้นำในยุคนบีเขาทำกันอย่างนี้ผู้นำในยุคของท่านนบีเขาดูแลราษฎรกันอย่างนี้ผู้นำในยุคของท่านนบีพอเวลาเขาทำดีเขาไม่บอกใครเขาไปคนเดียวพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอุมัรก็เลยถามแล้วท่านคิดอย่างไรกับท่านอบูบักรซึ่งเป็นอามีรุลมุมินีนผู้หญิงคนนั้นก็บอกอ๋ออบูบักรเหรอเป็นคอลิฟะห์ก็จริงแต่ไม่เคยมาดูฉันเลยไม่เคยมาดูฉันเลยไม่เคยมารับรู้ความเดือดร้อนของฉันเลยโดยที่ผู้หญิงคนนี้รู้ไหมว่าคนที่มาทำให้คือท่านอบูบักรซิดดีกรู้ไหมไม่รู้ต่อไปเพราะไม่รู้ใช่ไหมนะครับท่านอุมัรก็บอกว่าไอ้คนที่มาทำให้ท่านน่ะมาดูแลท่านนั่นแหละคือคอลิฟะห์ท่านอุมัรท่านอบูบักรซิดดีกพี่น้องครับความดีอย่างนี้ที่ท่านอบูบักรทำเนี่ยถามว่าท่านทำเพื่อใครครับลิวะจฮิลลาฮิทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ใครรู้เลยเป็นความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะกอบโกยความดีรุดหน้านำตัวเองไปสู่การปฏิบัติคุณงามความดีท่านอบูท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันกลางคืนนอนไหมตอนเป็นคอลิฟะห์น่ะนอนไหมครับยังไม่นอนต้องนอนที่หลังชาวบ้านเพราะต้องเดินตรวจยามค่ำคืนว่าใครบ้างในหมู่บ้านของท่านในนครมะดีนะห์เนี่ยมีความเดือดร้อนพี่น้องครับ
เราก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วว่าไปเจอบ้านหนึ่งแล้วอุมัรก็แอบฟังว่ามีเสียงเด็กร้องคนในบ้านก็บอกเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็สุกเคยได้ยินนะเรื่องนี้เดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็สุกที่ไหนได้พออุมัรเข้าไปปรากฏว่าไปดูในหม้อไอ้เดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็สุกก็ต้มอะไรครับต้มหินไม่ได้ต้มอาหารนี่คือสภาพของซอฮาบะห์ที่อยู่ในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับความยากจนความแร้นแค้นไม่มีอะไรกินก็หลอกลูกหลานตัวเองบอกเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็สุกอุมัรบอกฉันทนไม่ได้ก็เลยออกจากบ้านนั้นเดินไปใบตุ้นมาระหว่างทางไปเจอท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอัลฟ์เจออับดุลรอห์มานอิบนีอัลฟ์ถามจะไปไหนล่ะบอกจะไปใบตุ้นมานหน่อยอับดุลรอห์มานบอกไปทำอะไรล่ะฉันไปด้วยอุมัรก็เลยอ้าวไปก็ไปอ่ะไปเสร็จเรียบร้อยอุมัรก็แบกแป้งขึ้นไหลเลยเดินกลับมาบ้านหลังนั้นอับดุลรอห์มานอิบนีอัลฟ์บอกอุมัรท่านเป็นถึงคอลิฟะไม่ต้องแบกเดี๋ยวฉันแบกเองอุมัรตอบว่าไงครับได้ยินไหมอุมัรตอบว่าไงอุมัรบอกท่านจะแบกภาระแทนฉันได้ไหมในวันเกียรติ์เนี่ยจะแบกภาระแทนฉันได้ไหมถ้าแบกภาระแทนฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องแบกด้วยตัวของฉันเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ที่เรียบรุดไปสู่ความดีทั้งหลายพี่น้องครับยูไลบีบเคยได้ยินไหมเป็นชายพิการฟันหลออยู่ในนครมาดีนาชาติตระกูลก็ไม่มีใครก็ไม่คบหาด้วยพี่น้องครับแต่พออิสลามไปถึงนบีไปถึงเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยเป็นไงครับยูไลบีบได้รับความอบอุ่นจากอิสลามนบีมาคบหาด้วยคนที่ต่ำต้อยที่สุดที่นครมาดีนาเขาไม่คบด้วยแล้วในที่สุดเนี่ยพี่น้องครับยูไลบีบก็มาฟังศาสนากับท่านนบีไม่มาอยู่ในสังคมซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วในที่สุดนบีหันไปถามยูไลบีบคนมาดีนาน่ะไม่เคยถามเลยสักคำหนึ่งแต่นบีถามยูไลบีบว่าเธออยากแต่งงานไหมยูไลบีบน่ะฟันหลอแกลองคิดดูเลยคนฟันหลอแล้วก็รูปร่างหน้าตาพิการน่ะไม่สมส่วนเตี้ยมอกตอกหาตระกูลไม่ได้เนี่ยแล้วก็ใครถ้อยากจะคบล่ะพอถามอย่างนี้ปุ๊บยูไลบีบยิ้มฟันหลอเลยก็บอกกับท่านนบีบอกว่านะอามผู้นายอายอยากแต่งสินบีก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปเจรจากับบ้านหลังหนึ่งให้ว่ามีลูกสาวที่สวยที่สุดพี่น้องครับพอยูไลบีบไปพูดนบีให้ฝากสลามไปถึงแล้วก็ให้บอกว่าเนี่ยให้ฉันมาเนี่ยมาขอลูกสาวบ้านนี้ไอ้เจ้าของคนมาดีนะที่เป็นพ่อก็นึกว่านบีจะแต่งงานเองกับลูกสาวเขาเปล่านบีจะขอลูกสาวท่านนะให้ฉันเป็นไงครับโอ้โหเท่านั้นแหละทั้งสามีและภรรยาก็โอ้โหรับไม่ได้ทำไมนบีพูดอย่างนี้ทำไมนบีทำอย่างนี้ในที่สุดลูกสาวอยู่ในห้องเนี่ยได้ยินหมดเลยเหตุการณ์เนี่ยหันมาบอกกับพ่อกับแม่ตัวเองบอกว่าไงครับบอกว่าท่านจะปฏิเสธคำสั่งของท่านรอซูลของอัลลอฮ์กันนั้นหรือฉันจะแต่งงานกับยูไลบีบพี่น้องครับแต่งฮะเขายอมแต่งกับยูไลบีบแล้วถามว่าได้หลับนอนกันหรือยังยังปรากฏว่ามีการประกาศหลังจากได้มีการแต่งงานแล้วนะครับประกาศว่าให้ออกไปทำสงครามนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมสงครามอูฮุดนะผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยออกไปทำสงครามปรากฏว่าออกไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับตายชะฮีดย่อๆเอาแค่นี้แล้วกันตายชะฮีดยูไลบีบฆ่าคนตายแล้วก็ไอ้คนข้างๆที่ตายก็ฆ่ายูไลบีบตายเช่นเดียวกันนะนบีก็หาให้ซอฮาบะห์ไปหาเที่ยวแรกไม่เจอนบีบอกยังไม่หมดมุสลิมตายยังไม่หมดลองออกไปดูใหม่ซิก็ออกไปอีกไปเสร็จไปเจอยูไลบีบตายนอนข้างๆพวกศัตรูนบีก็มาตามนบีมานบีไปถึงนบีเอาแขนประคองคอขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกว่าหัวมินอานามินหุว่าหัวมินนี่เขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขานบีรักมากไหมรักมากเห็นไหมครับนี่คือสังคมแห่งความจริงใจที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีเห็นไหมตัวอย่างต่างๆที่เป็นความดีที่เร่งนำตัวเองไปสู่ความดีพี่น้องครับเรื่องซอฮาบะห์เนี่ยยกไม่หมดนะครับคืนนี้เยอะไปหมดนะครับความดีของท่านหญิงอาอิชะความดีของบรรดาภรรยาของท่านนบีความดีของบรรดาคอลิฟะอีกหลายท่านตลอดจนซอฮาบะห์อีกหลายท่านไม่สามารถจะพูดได้จบในค่ำคืนวันนี้แต่
ก็สรุปความตรงนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายความอัลกุรอานได้จบเรามาถึงอายะที่บอกว่าซาบิกูนัลอาวลูนสรุปความในที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ10อายะเป็นอายะสุดท้ายก็คือ3กลุ่มอายะที่8กลุ่มเบื้องขวานะครับก็คือคนที่ทำดีทั้งหลายคนที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์คนที่อยู่ในชะรอะของศาสนาคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มทางเบื้องขวาแล้วก็กลุ่มทางเบื้องซ้ายก็คือกลุ่มที่พวกหลงผิดทั้งหลายพวกบิดอียูนทั้งหลายพวกบิดอะห์ทั้งหลายอุตริกรรมทางศาสนาทั้งหลายพวกทำชิริกทั้งหลายแล้วก็กลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มทางซ้ายก็เป็นชาวนรกและกลุ่มที่รุดหน้าไปสู่ความดีเนี่ยจะใกล้ชิดใกล้บัลลังก์ของอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือกลุ่มที่อยู่ในยุคต้นๆของอิสลามกลุ่มเหล่านั้นเสียสละทำให้อิสลามมาถึงเราแล้วทำให้อิสลามที่มาถึงในวันนี้เรามีหน้าที่ต้องรักษาอิสลามของเราทุกวันนี้ให้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์พี่น้องครับเราก็คงจะใช้เวลาแค่นี้แหละครับเพราะดูเวลาแล้วนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความดีให้กับท่านนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะถามเรื่องอะไรนะไม่ถามเพราะฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยจะได้กลับบ้านนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้ามีโอกาสเขาให้โอกาสใหม่มาเราก็จะได้มาต่อกันนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับก็ขอดุอาให้เจ้าภาพที่นี่เจ้าของบ้านหลังนี้ได้รับความริสกีจากอัลลอฮ์ได้รับความเมตตาได้รับบารอกัตจากอัลลอฮ์ขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องอิสลามกันต่อไปถ้าเรายังสามารถที่จะเรียนรู้อิสลามได้สุขภาพแข็งแรงนั่นคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์